ใช้กับชีวิตประจำวันลองดูซิคนไหนไม่เคยคิดไม่เคยใคร่ครวญไม่เคยไตร่ตรองตามที่ลุงพูดให้ฟังตรงนี้ก็ลองใส่ใจวันละเล็กวันละน้อยลองดูนะครับเผื่อว่ามันเป็นกุศลผลทีละน้อยสองน้อยเนี่ยเอออย่าเหมารวมทีละเขกมันไม่ไหวเอาทีละกรัมทีละกิโลกรัมใส่แล้วมันเต็มตุ่มเต็มตัวเต็มกายเต็มใจของเราเองครับสุดท้ายแล้วนะผมว่างั้นนะ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 พอไหวไหม แถวบ้านหนูอำเภอพลพิสัยมีปลามีไก่ป่ามีของป่าค่ะเขาหากินได้ค่ะปลอดสารพิษด้วยต่างหากเออดีพลพิสัยเออวันไหนวันออกพรรษาเนี่ยไปดูอะไรล่ะไปดูบั้งไฟขอพักพักที่บ้านได้ไหมล่ะคุณจันโสภาคำมีที่ให้พักให้นอนบ้างหรือเปล่าแถวๆนั้นนะเห็นฮือฮาปาร์ตี้นะอำเภอพลพิสัยแหล่งบั้งไฟพญานาคนะไม่รู้ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะไหมลุงไปนะปีสุดท้ายจะเป็น6 ปีที่ผ่านมา6-7 ปีได้หรือมั้งคิดว่าได้นะ5 ปี 6 ปีนี่ได้ปีสุดท้ายโอ้โหมาเลยแบบขนานกับพื้นน้ำเลยแหละครับไม่รู้มาจากไหนแล้วครับเออต้องสบายนะเปิดเห็นกันต่อหน้าต่อตาพวกเราชาวคณะรถบัส3 คันปีนั้น3 หรือ 2 3 คันปีนั้นรถบัสผ่านนั่นคือครั้งสุดท้ายนะครับที่ไปครับดูบั้งไฟพญานาคการก็คือหาปาร์ตี้จนกระทั่งเวลาลุงบอกขึ้นมาสิไม่ขึ้นมาแต้มอัดนะพวกยิงเปิดขึ้นมาเลยเชิดจนกระทั่งมีผู้คนคิดว่าลุงเป็นคนที่เป็นคนไปทำเอาไว้ในพื้นน้ำนะครับเอาจริงนี่ไม่รู้เล่นนะโอ้พอละโอ้ลุงคุณมีเครื่องขยายเสียงใช่ไหมล่ะใส่เข้าไปปิดได้ยินกันทั่วหัวระแหงประมาณนั้นนะครับก็เลยคิดว่าลุงเป็นคนที่ทำเอาไว้ใต้แม่น้ำโขงพอพูดปุ๊บก็ขึ้นมาเลยอ่ะเอากับบ้านเฉยกับลุงเนี่ยไม่เป็นไรละคุยก็รู้เรื่องกับพญานาคก็แขกก็จบแล้วจะมีอะไรกัน